หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมาประพันธ์โดยเฟิงหั่วซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันหนึ่งในโลกธาตุขนาดใหญ่เต็มไปด้วยความลี้ลับมหัศจรรย์ใจกลางฟ้าดินเคยมีปัญญาชนใช้หนึ่งกระบี่ฟาดฟันให้เกิดน้ำตกทานสวรรค์คือความภาคภูมิใจสูงสุดของโลกมนุษย์หน้าผาทะเลบุรพามีนักพรตไร้นามผู้หนึ่งที่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดหวังเพียงให้ลมเย็นโชยมาปะทับใบหน้าแดนสุขาวดีปัดฉิมทิศมีหลวงจีนเท่าที่ชอบเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังเลี้ยงมังกรสวรรค์ไว้9ตัวพื้นที่กันดารแดนใต้มีจิตรกรตาบอดควบคุมหุ่นเชิดเกราะทองสูงเท่าเนินเขาให้เคลื่อนย้ายภูเขาใหญ่ 100,000 ลูกปูแผ่เป็นภาพลายปักในเส้นทางบำเพ็ญตนผู้คนกล่าวกันว่าเมืองเล็กๆเมืองนี้เป็นสถานที่ที่มีโชควาสนาอุดมสมบูรณ์ที่สุดตลอด 3,000 ปีเมืองแห่งนี้เสวยสุขกับโชคดีอันยิ่งใหญ่ครั้นถึงคราวคืนค่าตอบแทนให้สวรรค์เมืองเล็กแห่งนี้ใกล้จะทำลงต่อไปไม่อยู่ผู้คนในเมืองบ้างเฝ้ารอความตายบ้างขวนขวายหาทางรอดให้ลูกหลานออกจากเมืองเด็กกำพร้านามเฉินผิงอันนอกจากจะอาศัยอยู่ในตรอกที่ข้นแค้นที่สุดในเมืองยังไร้ซึ่งโชควาสนาต่างจากเด็กคนอื่นเมื่อวันหนึ่งเด็กหนุ่มยากจนที่เติบโตทางทิศเหนือผู้นี้ได้พบกับเซียนที่เหนือศีรษะมีกระบี่บินนับพันนับหมื่นประดุดฝูงตั๊กแตนเขาจึงอยากไปเห็นปัญญาชนคนนั้นเห็นคลื่นยักษ์ที่โถมตัวเทียมฟ้าของทะเลบุรพาเห็นทะเลทรายสีเหลืองทองกว้างไกลนับหมื่นลี้ของแดนประจิมและอยากไปเห็นภูเขาลูกโอรานของแดนกันดารทางใต้ที่นักเล่านิทานเอ่ยถึงกับตาตัวเองดังนั้นในที่สุดวันหนึ่งเด็กหนุ่มจึงสะพายกระบี่ไม้พาดหลังมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เส้นทางชีวิตอันไร้ซึ่งโชควาสนาของเฉินผิงอันได้เริ่มขึ้นแล้วข้ามีนามว่าเฉินผิงอันที่แปลว่าสงบสุขสันติข้าคือมือกระบี่คนหนึ่งกระบี่จงมาภาคหนึ่งนกกระจอกในกรงบทที่หนึ่งแมลงตื่นจากการจำศีลท่ามกลางแสงสนธยาในพื้นที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าตรอกหนีผิงของเมืองเล็กมีเด็กหนุ่มร่างผอมบางผู้หนึ่งอยู่อาศัยเพียงลำพังอย่างเดียวดายเวลานี้มือข้างหนึ่งของเขาถือเทียนไขส่องไฟไปตามคานบ้านผนังเตียงไม้ส่วนอีกมือหนึ่งถือกิ่งต้นท้อตีตีตบตบไปตามจุดต่างๆเหล่านั้นเพื่อขับไล่พวกงูพิษหรือไม่ก็ตะขาบตามความเคยชินปากก็พร่ำท่องถ้อยคำโบราณที่บรรพบุรุษของเมืองเล็กแห่งนี้สืบทอดกันมาไปด้วยว่าวันที่2เดือน2ไฟส่องคานกิ่งท้อตีผนังงูและแมลงไม่แฝงตามบ้านเรือนคนเด็กหนุ่มแซ่เฉินนามผิงอันบิดามารดาจากไปตั้งแต่เขายังเด็กเมืองเล็กแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผานับตั้งแต่ที่ราชวงศ์นี้สถาปนาขึ้นมาเมืองเล็กก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่สำคัญอย่างการตรวจสอบและเผาภาชนะสำหรับงานพระราชพิธีให้แก่ทางราชสำนักจึงมักจะมีขุนนางของราชสำนักมาประจำการอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีเพื่อรับผิดชอบตรวจสอบดูแลเรื่องเตาเผาเด็กหนุ่มผู้ไร้ที่เพิ่งกลายไปเป็นช่างทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วตอนแรกๆเขาทำแค่งานใช้แรงงานทั่วไปคอยติดตามอยู่ข้างกายอาจารย์ผู้หนึ่งที่มีนิสัยฉุนเฉียวขี้หงุดหงิดต้องทำงานยากลำบากมาหลายปีเพิ่งจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผาเครื่องปั้นมานิดหน่อย
ผลกลับกลายเป็นว่าโชคชะตาเล่นตลกจู่ๆเมืองเล็กแห่งนี้ก็สูญเสียยันคุ้มกันกายอย่างการทำเครื่องปั้นดินเผานี้ไปเพียงแค่ค่ำคืนเดียวเตาเผารูปมังกรหมอบที่ล้อมเรียงรายอยู่ทั่วเมืองเล็กหลายสิบเตาก็ถูกทางการสั่งปิดไฟในเตาถูกดับจนมอดสนิทเฉินผิงอันวางกิ่งต้นท้อที่เพิ่งหักมาใหม่ลงเป่าเทียนให้ดับเดินออกจากในห้องมานั่งลงบนขั้นบันไดเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีดวงดาวดารดัดจนถึงตอนนี้เด็กหนุ่มก็ยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่ายามเช้าตรู่ของปลายฤดูใบไม้ร่วงปีกลายอาจารย์แซ่เหยาที่รับตนเป็นลูกศิษย์แค่ครึ่งตัวผู้นั้นถูกคนไปพบว่านั่งหลับตาสิ้นใจอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่เล็กๆหน้าเตาเผาและคนที่มีฝีมือดีอย่างตาเท่าเหยาผู้นี้ก็นับว่าหาได้ยากยิ่งนักพวกช่างฝีมือของเมืองเล็กที่ทำเป็นแค่เผาเครื่องปั้นมาทั้งชีวิตทั้งไม่กล้าละเมิดกฎใช้เตาเผาเครื่องบรรณาการแล้วก็ยิ่งไม่กล้านำเครื่องปั้นที่เก็บเอาไว้ในคลังออกมาขายให้แก่ชาวบ้านเป็นการส่วนตัวพวกเขาจึงจำต้องพากันหาทางออกอย่างอื่นเฉินผิงอันที่อายุ14ปีจึงถูกขับออกมาพอกลับมาถึงตรอกหนีผิงเขาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าผุพังที่สภาพชวนสังเวชจนแทบจะเรียกได้ว่าเหลือเพียงผนังสี่ด้านต่อให้เฉินผิงอันอยากจะทำตัวเป็นลูกที่ล้างผลาญพ่อแม่มากแค่ไหนเขาก็ไม่มีโอกาสให้ได้ลงมือทำตัวเป็นผีเร่ร่อนลอยไปลอยมาอยู่พักใหญ่เด็กหนุ่มก็ยังหาช่องทางหาเงินเลี้ยงชีพไม่เจออาศัยเงินออมเล็กน้อยที่มีอยู่จึงพอจะประทังให้เด็กหนุ่มอิ่มท้องได้แต่ละมือเมื่อหลายวันก่อนได้ยินว่าตรอกฉีหลงที่อยู่แถบนอกเมืองมีช่างตีเหล็กต่างถิ่นแซ่ร่วนคนหนึ่งมาอยู่อาศัยเขาเปล่าประกาศว่าต้องการรับลูกศิษย์ไปช่วยตีเหล็ก 7-8 คนไม่มีเงินค่าจ้างให้แต่มีข้าวให้กินทุกมือเฉินผิงอันรีบไปทันทีหวังลองเสี่ยงโชคคาดไม่ถึงว่าชายคนนั้นเพียงแค่ปลายตามองเขาทีเดียวก็ปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าตอนนั้นเฉินผิงอันไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งทำงานเป็นช่างตีเหล็กไม่ต้องดูที่กำลังแขนแต่ดูที่หน้าตาว่าดีหรือเลวกระนั้นหรือต้องรู้ว่าถึงแม้เฉินผิงอันจะร่างผอมบางแต่เรี่ยวแรงของเขากลับดูถูกไม่ได้นี่คือต้นทุนทางกายที่เด็กหนุ่มฝึกฝนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ต้องทำเครื่องปั้นดินเผานอกจากนี้เฉินผิงอันยังติดตามอยู่ข้างกายผู้เฒ่าเหยาคอยวิ่งวุ่นไปทั่วภูเขาแม่น้ำลำธารในรัศมีร้อยลี้ของเมืองเล็กเพื่อทดลองชิมรสชาติของดินชนิดต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงงานเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นไม่ว่าจะเป็นงานที่ลำบากหรืองานที่โสกระโปกแค่ไหนก็ยินดีทำไม่เคยยืดเยื้ออืดอาดน่าเสียดายที่ผู้เฒ่าเหยาไม่เคยชอบเฉินผิงอันเขารังเกียจที่เด็กหนุ่มไม่ฉลาดเฉลียวทึ่มทื่อไม่รู้จักพลิกแปลงเทียบกับหลิวเซียนหยางสิทธิเอกของเขาไม่ติดก็ไม่แปลกที่ผู้เฒ่าจะลำเอียงครูเป็นผู้ชี้ทางสิทธิต้องเดินเองยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรูปหลิวเซียนหยางใช้เวลาสั้นๆเพียงครึ่งปีก็ได้มาตรฐานเดียวกับเฉินผิงอันที่ฝึกฝนอย่างยากลำบากมา3ปีแล้วแม้ว่างานฝีมือนี้อาจจะไม่ได้นำมาใช้อีกตลอดชีวิตแต่เฉินผิงอันก็ยังคงทำเหมือนในอดีตนั่นคือหลับตาลงจินตนาการว่าด้านหน้าตัวเองมีแผ่นหินและแป้นหมุนวางอยู่ก่อนจะเริ่มฝึกขึ้นรูปเพื่อให้เคยชินทุกๆ1เคอวงเล็บ15นาทีที่ผ่านพ้นไปสะบัดข้อมือแล้วทำต่อเหมือนเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเรี่ยวแรงทั้งหมดในกายหายสิ้นเฉินผิงอันถึงได้ลุกขึ้นยืนสาวเท้าเดินเล่นในลานบ้านพลางยืดเส้นยืดสายไปด้วยไม่เคยมีใครสอนวิธีพวกนี้ให้แก่เฉินผิงอันนี่คือเคล็ดลับที่เขาคิดขึ้นมามั่วๆด้วยตัวเองยามที่เสียงต่างๆเงียบลงเฉินผิงอันพลันได้ยินเสียงหัวเราะเย้ยหยันเสียดหูเขาจึงหยุดเท้าแล้วก็เป็นดังคาดพอหันไปมองก็เห็นคนวัยเดียวกันกำลังนั่งยองอยู่บนกำแพง
แสบปากมองเขาด้วยสีหน้าเหยียดหยามอย่างไม่ปิดบังคนผู้นี้ก็คือเพื่อนบ้านเก่าของเฉินผิงอันว่ากันว่าเขาคือลูกนอกสมรสของอดีตใต้เท้าผู้ตรวจการงานเตาเผาคนก่อนใต้เท้าคนนั้นเกรงคำครหากลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานสุดท้ายจึงเดินทางกลับไปรายงานผลปฏิบัติการที่เมืองหลวงเพียงลำพังแล้วยกลูกชายให้กับขุนนางที่มารับช่วงตำแหน่งต่อซึ่งมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีต่อกันให้ช่วยดูแลตอนนี้อยู่ดีๆเมืองเล็กแห่งนี้ก็สูญเสียสิทธิ์ในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาไปใต้เท้าผู้ตรวจการที่รับผิดชอบดูแลเตาเผาของราชสำนักยังแทบจะเอาตัวเองไม่รอดและจะมีเวลามาสนใจลูกนอกสมรสกับเพื่อนร่วมงานเสียที่ไหนดังนั้นหลังจากทิ้งเงินไว้ให้ส่วนหนึ่งเขาก็รีบเพ่นกลับเมืองหลวงเพื่อเตรียมผูกมิตรกับผู้อื่นต่อไปทว่าชีวิตของเด็กหนุ่มข้างบ้านที่กลายมาเป็นลูกกำพร้าโดยไม่รู้ตัวกลับยังคงสุขสบายวันๆเอาแต่พาสาวใช้ประจำตัวเดินเตร่เข้านอกออกในเมืองเล็กต่อให้ว่างงานไม่มีอะไรทำอยู่เป็นปีๆก็ไม่เคยต้องกลัดกุ้มเรื่องเงินทองไม่มีใช้กำแพงดินที่ล้อมบ้านของคนในตรอกหนีผิงค่อนข้างต่ำอันที่จริงเด็กหนุ่มข้างบ้านผู้นี้ไม่จำเป็นต้องเขย่งปลายเท้าก็สามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลานบ้านฝั่งนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ทุกครั้งที่พูดคุยกับเฉินผิงอันเขาจะชอบปีนขึ้นมานั่งยองอยู่บนกำแพงเสียทุกครั้งเมื่อเทียบกับชื่อเฉินผิงอันที่ฟังดูธรรมดาตื้นเขินแล้วชื่อของเด็กหนุ่มข้างบ้านนับว่าสูงสง่ากว่ามากนะเขามีนามว่าส่งจีซินขนาดสาวใช้ที่รับใช้ใกล้ชิดข้างกายของเขาก็ยังมีชื่อเรียกที่สุภาพไพเราะว่าจื้อกุยตอนนี้ดารุณีน้อยยืนอยู่ข้างกำแพงนางมีดวงตาเหมือนผลซิ่งวงเล็บเมล็ดอัลมอนด์สายตาขาดเขลาขี้กลัวมีเสียงหนึ่งตะโกนดังมาจากข้างหูหน้าบ้านสาวใช้คนนี้ของเจ้าขายหรือไม่ส่งจีซินอึ้งงันไปชั่วครู่ก่อนจะหันหน้าไปมองที่มาของเสียงแล้วจึงเห็นเด็กหนุ่มสวมชุดผ้าแพรงดงามยืนอมยิ้มอยู่นอกลานบ้านบนใบหน้าที่แปลกตาอย่างสิ้นเชิงข้างกายของเด็กหนุ่มชุดแพรมีผู้เฒ่าเรือนกายสูงใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าของเขาขาวซีดแต่สีหน้าดูอ่อนโยนกำลังหรีตามองประเมินหนุ่มสาวที่อยู่บ้านติดกันสายตาของผู้เฒ่ากวาดผ่านเฉินผิงอันไปอย่างไม่คิดจะหยุดชะงักแต่เมื่อมองไปยังซ่งจีซินและสาวใช้ผู้นั้นกลับหยุดจ้องครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มของเขาจะค่อยๆสยายกว้างขึ้นซ่งจีซินปลายตามองขายสิทำไมจะไม่ขายเด็กหนุ่มผู้นั้นอมยิ้มน้อยๆงั้นเจ้าบอกราคามาเลยสาวน้อยเบิกตากว้างด้วยสีหน้าเหลือเชื่อดูคล้ายกวางสาวที่ตื่นตระหนกซ่งจีซินกรอกตาขึ้นสูงยื่นนิ้วหนึ่งออกมาตรงหน้าแล้วสายไปมาเงินขาว 10,000 ตำลึงเด็กหนุ่มชุดแพรพยักหน้ารับด้วยสีหน้าปกติตกลงส่งจีซินเห็นว่าเด็กหนุ่มไม่ได้ล้อเล่นจึงรีบเปลี่ยนคำพูดทองคำ 20,000 ตำลึงต่างหากมุมปากเด็กหนุ่มชุดแพรตวัดโค้งขึ้นล้อเจ้าเล่นหรอกหน้าสีหน้าของส่งจีซินมืดทะมึนทันทีเด็กหนุ่มชุดแพรไม่ได้สนใจส่งจีซินอีกแต่ย้ายสายตามามองเฉินผิงอันวันนี้โชคดีที่ได้เจ้าข้าถึงซื้อปลาหลีวงเล็บปลาคราฟตัวนั้นไปได้พอซื้อกลับไปข้ายิ่งมองมันก็ยิ่งถูกใจคิดไว้แล้วว่าจะต้องมาพบเจ้าเพื่อขอบคุณสักครั้งให้ได้ดังนั้นจึงให้ท่านปู่อูพาข้าเร่งเดินทางข้ามวันข้ามคืนมาพบเจ้าเขาโยนถุงเงินปักดิ้นหนักอึ้งถุงหนึ่งไปให้แก่เฉินผิงอันก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสนี่คือข้าตอบแทนเจ้าและข้าถือว่าหายกันแล้วเฉินผิงอันคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่เด็กหนุ่มชุดแพรหรูหรากลับหมุนกายเดินจากไปแล้วเฉินผิงอันขมวดคิ้วตอนกลางวันตนได้พบกับชายวัยกลางคนผู้หนึ่งถือข้องใส่ปลาเดินอยู่บนถนนใหญ่โดยบังเอิญชายผู้นั้นจับปลาหลีสีทองตัวยาวเท่าฝ่ามือมาได้ตัวหนึ่งมันกระโดดอยู่ในข้องไม้ไผ่อย่างรุนแรงเฉินผิงอันเพียงแค่มองปลาดเดียวก็รู้สึกชอบมันมากๆจึงเอ่ยปากถามว่าจะขอซื้อมันด้วยเงิน10อีแปะได้หรือไม่
เดิมทีชายวัยกลางคนนั้นก็แค่จับปลามากินฉลองกับตัวเองแต่พอเห็นว่ามีช่องทางในผลประโยชน์ก็ถึงกับนั่งลงตั้งราคาแถมยังตั้งราคาแพงมากหากไม่จ่าย30อีแปะจะไม่ขายเด็ดขาดเฉินผิงอันที่ถุงเงินแฟบแบนมีเงินมากมายขนาดนั้นเสียที่ไหนแต่กระนั้นก็ยังตัดใจจากปลาหลีสีทองอร่ามตัวนั้นไม่ลงจึงตื้อขอชายวัยกลางคนไม่เลิกพยายามจะหั่นราคาให้เหลือ15อีแปะหรือจะ20อีแปะก็ยังสู้และขณะที่ชายวัยกลางคนเริ่มเกิดความลังเลนั่นเองชายหนุ่มสวมชุดแพรกับผู้เฒ่าสูงใหญ่ก็ผ่านทางมาพอดีพอมาถึงพวกเขาก็ใช้เงิน50อีแปะซื้อปลาหลีพร้อมคล้องใส่ปลาไปอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงเฉินผิงอันจึงได้แต่มองพวกเขาเดินจากไปตาปลิบๆด้วยความจนใจจ้องเขม็งไปยังแผ่นหลังของปู่หลานคู่นั้นที่เริ่มเดินจากไปไกลทุกขณะส่งจีซินที่พอดึงเอาสายตาแค้นเคืองกลับมาได้แล้วก็กระโดดลงจากกำแพงเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงพูดกับเฉินผิงอันว่าเจ้ายังจำงูสี่ขาวงเล็บเป็นคำเรียกอีกอย่างหนึ่งของจิ้งเหลนตัวที่เข้ามาบ้านข้าตอนเดือนหนึ่งได้ไหมเฉินผิงอันพยักหน้ารับมีหรือจะจำไม่ได้ต้องเรียกว่าจำได้ชัดเจนเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเลยทีเดียวตามประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีของเมืองเล็กแห่งนี้หากมีสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเข้ามาในบ้านถือว่าเป็นลางดีเจ้าของบ้านห้ามขับไล่หรือฆ่าทิ้งเด็ดขาดเมื่อวันที่1เดือน1ขณะที่ส่งจีเซียนกำลังนั่งอาบแสงอาทิตย์อยู่บนธรณีประตูมีงูสี่ขาตัวหนึ่งคลานผ่านหน้าเขาเข้าไปในบ้านส่งจีเซียนรีบคว้าหางมันไว้แล้วโยนเข้าไปในลานบ้านคาดไม่ถึงว่ายิ่งโดนจู่โจมงูสี่ขาที่โดนจับโยนหลายครั้งจนสภาพกระเซาะกระเซิงตัวนั้นจะยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งเข้าก็ทำเอาส่งจีเซียนไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีโกรธจนควันออกหูด้วยความเดือดดาลเขาจึงโยนมันเข้าไปในลานบ้านของเฉินผิงอันคาดไม่ถึงว่าวันต่อมาส่งจีซินจะเห็นงูสี่ขาตัวนั้นนอนขดตัวอยู่ใต้เตียงของตัวเองส่งจีซินรู้สึกถึงแรงกระตุกตรงชายแขนเสื้อตัวเองจากดารุณีน้อยเด็กหนุ่มและดารุณีน้อยรู้ใจกันเป็นอย่างดีเขาจึงกลืนคำพูดที่มารออยู่ตรงปากกลับลงคอไปอีกครั้งที่เขาอยากจะพูดก็คือเมื่อไม่นานมานี้ตรงหน้าผากของเจ้างูสี่ขาหน้าตาน่าเกลียดตัวนั้นปูดนูนขึ้นมาเหมือนจะมีเขางอกอย่างไรอย่างนั้นทว่าตอนนี้ส่งจีเซียนกับเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่าเดือนหน้าข้าและจื้อกุยจะต้องไปจากที่นี่เฉินผิงอันถอนหายใจหนึ่งทีเดินทางปลอดภัยส่งจีเซียนกล่าวด้วยน้ำเสียงกึ่งจริงใจกึ่งเสแสร้งมีของบางอย่างที่ข้าขนย้ายไปด้วยไม่ได้เจ้าห้ามฉวยโอกาสที่บ้านข้าไม่มีใครอยู่เข้าไปขโมยของเสียล่ะเฉินผิงอันสายหน้าจู่ๆส่งจีซินก็หัวเราะร่าเสียงดังก่อนจะชี้หน้าเฉินผิงอันพูดหน้าเป็นว่าขี้ขลาดเหมือนหนูไม่น่าเล่าถึงได้เกิดมายากจนข้นแค้นอย่าว่าแต่ชาตินี้ที่ต้องตกยากถูกรังแกเลยไม่แน่ว่าชาติหน้าก็อาจจะหนีไม่พ้นชะตากรรมเช่นนี้เฉินผิงอันนิ่งเงียบไม่โต้ตอบต่างคนต่างกลับบ้านของใครของมันเฉินผิงอันปิดประตูลงเดินไปทอดตัวลงบนเตียงไม้แข็งทื่อเด็กหนุ่มผู้ยากจนหลับตาลงปากก็พึมพำเบาๆว่าซุยซุยผิงซุยซุยอันซุยซุยผิงอันซุยซุยผิงอันวงเล็บผิงอันคือชื่อของตัวละครเอกที่แปลว่าปลอดภัยสงบสุขซุยซุยผิงอันแปลว่าอยู่เย็นเป็นสุขในทุกๆปีทว่าซุยซุยในที่นี้แบ่งออกเป็นสองคำที่อ่านเหมือนกันซุยซุยคำแรกแปลว่าแตกหากทำของแตกในวันปีใหม่ชาวจีนนิยมพูดว่าซุยซุยผิงอันเพื่อถือเคล็ดว่าจะเป็นการแตกเพื่อความสงบสุขส่วนซุยซุยอีกคำแปลว่าอายุขวบปีซุยซุยผิงอันที่เขียนเช่นนี้จะแปลว่าสุขสวัสดีร่มเย็นเป็นสุขในทุกๆปี